สวัสดีค่ะเย้เจอรัดรอบเย็นนะคะรอบเย็นก็คือข้าวนัดกินข้าวเช้าไปยังหวะกินของเมื่อวานที่เหลือนะคะแล้ววันนี้ก็นี่จากนั้นตอนเป็นไงนี่นัดให้ดูส้มตํานะคะเราจะกินส้มตําแล้วก็มีไก่ทอดนะคะไก่ทอดเจ้านี้อร่อยมากทุกคนใครมาญี่ปุ่นต้องซื้อนะต้องชิมต้องชิมจริงๆมันอาจจะแพงนิดนึงอะแต่มันแซ่บมากมันดังอะนะนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นของร้านไหนชื่ออะไรเนาะนี่ค่ะโทดิคาราเงะโทดิมันจะอ่านว่าอะไรตรงนี้อ่านไม่ออกเลยทุกคนอันนี้ขอโทษจริงๆเนี่ยถ้าใครเห็นร้านป้ายแบบเนี้ยลองชิมเลยนะมันจะขายเป็นกรัมนะคะกรัมละเท่าไหร่อันนี้ซื้อเราซื้อมา100กรัมมัน250เยนนะคะเราซื้อมาทั้งหมด300นะก็ยังมีอยู่ตรงนี้อยู่มันได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ชิ้น7ชิ้นค่ะทานไปชิ้นนึงนะก็มาทุกคนมาชิมกันรัดเดี๋ยวรัดจะเอากล้องลงต่ำนะคะแล้วขนมจีนนะแล้วก็มีวินน่านะคะอันนี้รสบาซิลเหมือนกะเพราอะค่ะเหมือนรสกะเพรากะเพราของพวกแถบยุโรปอะร้อนๆนะทุกคนอย่าท่านั่งรัดทั้งร้อนทั้งปวดแบบไปเดินมาไม่ไกลอะค่ะก็เลยเนาะมาทานด้วยกันค่ะนัดก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรแล้ววันนี้มากินกันสะเดานะทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมสะเดามันถึงสีนี้มันอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะขมเหมือนเดิมจริงอันนี้มันเป็นกระดาษซับน้ำมันนะทิชชู่อยู่ไกลไม่เดินค่ะเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวรัดเอาลงนี่เอาลงได้ไงใช่ไหมจริงมันต้องยกขึ้นสูงนิดนึงเราจะหาอะไรมาลองอ่ะคนจะได้เห็นด้วยเวลารัดกินเดี๋ยวรัดเป็นหาที่ลองก่อนเอาชามมาลองแป๊บนะคะท่านั่งก็ลำบากมาแล้วค่ะใช้แบบนี้เลยนี่ทุกคนจะได้เห็นพอดีขนมจีนด้วยนะทุกคนไฟอยู่ตรงนี้พอดีสว่างเลยใช่ไหมขนมจีนนะคะมาทานกับรัฐทุกคนมาขนมจีนโอ้ยเส้นจริงคุกเลยเผ็ดอยู่นะวันนี้เราใส่พริกไป7เม็ดเนี่ยวันนี้ก็มีมะละกอล้วนๆเลยนะทุกคนแล้วไม่ได้ใส่กุ้งไม่ได้ใส่ปูไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนี่ค่ะนี่อันนี้เส้นขนมจีนญี่ปุ่นนะจะออกเล็กๆนิดนึงอร่อยค่ะอร่อยครับแล้วเป็นคนทานเปรี้ยวนะคะมันก็มาหาพี่นั่งทุกคนจะได้เห็นละนั่งนี้เลยเนาะเปลี่ยนมุมมีโต๊ะเนาะก็ขนมจีนต้ม2มัดเองนะคะเยอะมากเดี๋ยวคงจะกินไม่หมดหรอกนี่ค่ะขอโทษไปสดไปกินไปก็เดี๋ยวทุกคนหิว
อร่อยค่ะอันนี้ก็คงไม่หมดนี่นะร้านนี้นะไก่ทอดแซ่บมากผมเจอมาเผื่อพรุ่งนี้ด้วยของตัวเองค่ะร้านไม่ได้ใส่พริกเยอะเลยนะทุกคนนัดใส่พริกน้อยนะแต่พริกจินดาเลยเนี่ยเผ็ดมากนัดก็กะไม่ถูกอ่ะนะมันก็ยังซื้อซัดๆอยู่อ่ะไม่น่าเกลียดนะมันแซ่บอ่ะเดี๋ยวเราไปคลุกกับน้ำเนี่ยขนมจีนแค่นี้ก็ไม่หมดแน่นะไก่ค่ะมาทานกับร้านทุกคนวันนี้ไม่มีผักนะคะนอกจากสะเดากับมะละกอนี่แหละคือผักเพราะร้านไม่ได้ใส่อะไรเลยไงตรงเนี้ยกินไม่เป็นหรอกเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้กินเป็นหมดแล้วค่ะจริงพอกินเผ็ดเข้าไปก็ร้อนนะหิวก็ตอนแรกก็จะไปกินข้างนอกแหละค่ะก็จะไปร้านนี้เนี่ยเขามีขายแบบนี้ช่วงคริสต์มาสแล้วก็คิดว่าเราจะไปนั่นแหละไปปรากฏว่าเนาะทุกคนเห็นร้านไหมโอ้ยโดนไฟเมื่อกี้มันจะดูสวยนิดนึงนะแอปช่วยตัวจริงขี้เหร่มากขี้เหร่ไทยนะไม่ใช่ขี้เหร่ญี่ปุ่นเผ็ดอ่ะขนาดว่าตอนแรกจะใส่5เม็ดแล้วนะนึกยังไงไปนับ7เม็ดเข้าไปมาแล้วทุกคนนี่มันเป็นขนมจีนปกติมันจะสั้นกว่านี้นะจะซื้อแบบถุงยาวมาถุงยาวมาก็เลยมันแซ่บเวอร์แซ่บมากเปรี้ยวเปรี้ยวพิเศษรสลัดอ่ะนี่แค่นี้อ่ะถ้าเราตำเองนะอันนี้ก็แบบอันนี้ช่วยได้เยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นกะเพราแต่ไม่ใช่กะเพราแบบกินแรงเหมือนบ้านเราไงแล้วเราชอบอาจจะเป็นรสอื่นรสก็ไม่ค่อยกินนะก็เนี่ยนี่คือผักไปซื้อมะละกอมาอีกทุกคนวันเนี้ยแล้วให้ดูลูกตกใจอ่ะแล้วมันราคาเดียวกันเหมือนกันนะแต่จะกรอบหรือเปล่านั้นเรามาดูกันอีกทีนึงขนาดกินยังได้ยินเสียงท้องร้องเอากับคนนี้สิหรือบ้านรกนิดนึงอ่ะช่วงนี้รกมากนี่รกนิดไรสดเยอะเกินเนี่ยทุกคนดูใหญ่มากจริงนะใหญ่กว่าหน้าแล้วดีกว่าน้ำหนักมากแล้วดูลูกนี้ราคาเท่ากันซื้อมะละกอมา2ลูกนะคะนัดเป็นคนบ้านนะพอร้านเห็นปุ๊บแล้วก็อยากได้เงี้ยจะโทรหาเพื่อนเพื่อนไม่รับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไงเดี๋ยวไปให้นางนะพรุ่งนี้ได้หยุดหรืออะไรเงี้ยสักลูกนึงแต่นางก็ไม่รับโทรศัพท์ใหญ่มากทุกคนเนี่ยใหญ่จริงๆนะไม่ได้ใหญ่เล่นๆแล้วราคาเท่ากันกับลูกเนี้ยจะมาจากที่เดียวกันไหมมาจากที่เดียวกันนะมาจากจังหวัดเดียวกันนาระนาราเคนนะคะน้ำไม่ใช่อ่ะอ่านผิดแล้วล่ะคันยิต้องถามคนที่บ้านค่ะคนที่บ้านก็ไม่อยู่ด้วยเผ็ดแล้วไม่ได้ออกเสียงไม่น่าเกลียดไปใช่ไหมมาทานกับร้านนะทุกคนชอบเองตอนนี้จังเลยอ่ะมันเหมือนโกหกอ่ะเนาะสวยไว้ก่อนห้ามหยุดสวยเอาแบบหน้าสดๆตอนไลฟ์สดอย่างเดียวก็พอนะเวลาอัดคลิปก็ขอสวยนิดนึงถูกไหมคะ
กินอย่างในจานเหมือนคนงกเลยยังไม่หมดเลยทุกคนก็ไม่มีใครทานกับรัฐหรอกนะไม่มีรัฐคนเดียวที่ทานโอเคค่ะรัฐขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัฐมากนะคะก็เนาะขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่แล้วเพื่อนเก่าๆก็ยังแน่นแฟนเหมือนเดิมขอบคุณน้องๆพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะที่ช่วยมากด Subscribe แล้วก็ติดตามรัฐเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คงจะมีคลิปเลื่อยเปื่อยบ้างไร้สาระสาระบ้าง พูดผิดไร้สาระบ้างมีสาระบ้างไงแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามมารับชมรัฐนะขอบคุณมากๆค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไม่ได้ตอนนี้โทรศัพท์มันแบบมันกดไม่ได้อ่ะทุกคน